หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทที่เงี้ยเสียแล้วหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทที่เงี้ยหนึ่งแสนหกหมื่นบาทที่เงี้ยเสียแล้วเราจะบันทึกแล้วก็จารึกประวัติศาสตร์ไว้ด้วยกันองค์พระพุทธะทศพลยานจะอยู่คู่พุทธศาสนิกชนคนไทยชาวโลกตลอดไปครั้งสุดท้ายได้ไงมันก็ต้องมีครั้งต่อไปครั้งสุดท้ายโอ้ชาติเฮียลองดูดีก่อนนะครับครับเฮียขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณคุณนายด้วยนะครับคุณลุงด้วยเนาะครับครับเอาละโอเคนี่ตอนนี้ก็แม่อยู่บ้านพรุ่งนี้ไปกินข้าวเย็นได้ได้ได้นะพรุ่งนี้ไปกินข้าวเย็นดิตามมาส่งเจ้านายเจ้านายนะครับเนี่ยโค้ดเดียวกันโอ้ยอดเยี่ยมพวกเราความรักมันเป็นในการจัดสร้างองค์พระพุทธพระสัจธรรมองค์พระพุทธศิลป์ที่สองนะคะเรื่องในโอกาสครบรอบ100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะขออนุญาตนะคะแจ้งเรื่องราวด้วยนะเรื่องราวของการประมูลทั้งหมดนี้
เองรวมถึงนะคะเจ้าของบ้านนะคะที่นะคะร่วมสอนในการประมูลเรื่องไหนจะผ่านวันครบรอบ104มหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะนครราชสีมาที่หลังถ่อมเฉลิมพระเกียรตินั่นเองค่ะเราจะไปนะถึงนะในส่วนของการประมูลค่ะนะคะดิฉันนะอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้รับชมนะคะวิดีทัศน์ในการดำเนินงานสร้างพระพุทธศิลป์สอนนะคะที่ได้จัดสร้างมาตั้งแต่ปี2561ความจริงเป็นอย่างไร
ได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานครั้งนี้ขอโอทอนให้การประมูลผลงานศิลปะเพื่อการจัดสร้างองค์พระพุทธสิ่งผู้สอนในด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานที่มุ่งหวังอย่างถูกทุกประการวันนี้ก็เวลาเป็นของคนเลือกข้าพเจ้าขอเปิดการประมูลผลงานศิลปะเพื่อจัดสร้างองค์พระพุทธสิ่งผู้สอนในโอกาสครบรอบร้อยปีมหาวิทยาลัยราชภัฏกรุงเทพมหานครณวันนี้นะคะวันนี้ดิฉันนะคะวันนี้ความรู้นะคะหรือว่าเรียกว่าน้องเมย์ก็ได้นะคะกับท่านที่เคยมาในทุกๆปีค่ะนะคะก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะสำหรับงานประมูลศิลปะนะคะในวันนี้ด้วยขอบคุณมากครับที่ได้รับเกียรติมาเป็นพิธีกรในการประมูลครั้งนี้นะครับทุกคนเข้าใจนะครับเพราะว่าด้วยบรรยากาศของสถานการณ์โควิดนะครับแต่ทีนี้ด้วยที่เราจะต้องตั้งองค์พระนะครับด้วยกำหนดการด้วยแผนเราทั้งหมดที่เราจะต้องตั้งองค์พระนะครับเพราะว่าอาจารย์สามารถจะมีแผนที่จะตั้งเร็วๆนี้นะครับเราก็เลยต้องการจะปิดในตัววัตถุประสงค์ของการตั้งองค์พระนะครับในส่วนของชิ้นงานชิ้นแรกเลยนะคะตั้งอยู่ด้านบนเวทีแล้วนะคะท่านใดที่สนใจนะสามารถยกมือได้เลยนะคะการยกมือ1ครั้งนะคะจะมีมูลค่า 5,000 บาทเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่เผลอขึ้นมาเกาหัวอันนี้ดิฉันก็นับนะคะ เป็นเทคนิคสีอะคริลิกบนผ้าบางนะราคาเริ่มต้นนะคะขออนุญาตเปิดประมูลอยู่ที่ 25,000 บาทค่ะมีท่านไหนสนใจไหมคะคือศิลปินเนี่ยจะมีการทำงานเป็นชุดๆนะครับต้นอยู่ที่25,000บาทโอ้ไอ้25,000บาทนะครับที่ช็อปเปอร์แม็กซ์ครับมาแล้วนะครับ25,000บาทก่อนจะซื้อผลงานโรงจักรนะคะหรือว่ายกมือประมูลอยู่ที่ใกล้น้องสุพรรณน้องหรือเปล่าประมูลได้ครับได้การคอยประมูลสองสามร้อยไร่ขายสองสามตันนี่คุณถูกเราลดนะคะ40,000 บาทนะครับ40,000 บาทครั้งที่1 40,000 บาทครั้งที่2ถ้ารู้เรื่องใจนะครับโอ้มาครับ 40,000 บาทครั้งที่1ขออนุญาตทีมงานไปแล้วนะคะก็ช่วยกันนะคะดูเดือดมากเลยทีเดียวค่ะเป็นขนาด180คูณ200เซนติเมตรนะคะเป็นผลงานของศิลปินนะคะเป็นของคุณบุญนำสาสุดค่ะนะคะชื่อผลงานออกพรรษาที่บ้านหนองช้างใหญ่นะคะปี2565นะคะท่านผู้ว่านะครับเชียนนะครับโอ้50,000บาททีนี้อยู่ที่ราคา50,000บาทค่ะมีได้มาแล้วนะคะ 55,000 บาทนะครับขอโชว์มือด้วยนะครับ65,000ครับผมว่าแล้วก็ว่าผู้เขียน75,000โอ้โหครับต้องดูบาทนะคะ 8,500 บาทนะคะ 9,000 บาทนะครับโอ้โหขอบคุณมือนะครับโอ้โห 9,000 บาทโอ้มาแล้วค่ะนะคะ 95,000 บาทค่ะโอ้โหสุดยอดมากแพ้ทุกครับแพ้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 100,000 บาทแล้วคะแล้ว100,000 บาท100,000 บาทที่1ไม่ต้องไปนับนะครับสุดตาก่อนเอ๊ะ100,000 5,000 บาทแล้ว5,000 บาทค่ะชุดก่อนไม่ยอมอยู่แล้วอ่ะ110,000 บาทครับ110,000 บาทนะครับโอ้โหครับดูว่านะครับสูง5,000 บาทที่ไอราโตนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับ1,200,000บาทที่ผู้ว่าพิเชียรนะครับ1,200,000บาทนะคะ
1,225,000 บาทที่ท่านให้มาถูกครับ120,000 130,000 บาทที่ให้มาใช้แล้วนะครับโอ้โหมาแล้วนะครับ40,000 บาทที่ท่านใช้แล้วนะครับเห็นไหมครับ40,000 บาทครับตอนนี้ดูเฉยๆแล้วดูเฉยๆ150,000 บาทนะครับโอ้โห150,000 บาทที่ให้ใช้แล้วผมดูสายตากับพี่ปูแล้วขยิบหน้าเลยครับ155,000 บาทที่160,000 บาทที่เชียร์ครับแต่สิแต่สิแต่สิมีงานก่อนนี่นะคะ100,000ตอนนี้อยู่160,000ครับภรรยานะครับกำลังดู190,000 บาทที่195,000 บาทที่เอกาโหลนะครับโอ้โหแล้วพี่โอจะยอมแต่พี่โอก็ไม่ยอมกับหมอปูนะครับเดี๋ยวในรัฐบาลมีครอบกับภรรยาเหมือนกันครับเราจะไงปรึกษาครอบครัวนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะรับมาของครอบครัวเลยนะครับ195,000 บาทที่เอกาโหลนะครับยิ่งเล่ายิ่งเล่าดูอีกคนก็ได้นะคะปริศนาธรรมของท่านอาจารย์บุญทวีทับทิมไทยรุ่นใหม่นะครับไฟแรงนะครับเป็นเพื่อนอาจารย์ของใหม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับล่าสุดนะครับได้ล่าสุดนะครับได้รางวัลเหรียญทองนะครับในการประกวดกิจกรรมบัวหลวงนะครับตอนนี้ก็จะมีคนนะครับตามงานนะครับก็ถึงมองอะไรหลายอย่างนะครับตอนนี้ศิลปินมาเองนะครับศิลปินมาเองมาร่วมงานแต่งนะครับแล้วก็ขออนุญาตชวนตัวนิดนึงครับศิลปินนะครับท่านอาจารย์แหลมนะครับศิลปินนะครับท่าที่ยึดครองผู้หลวงล่าสุดนะครับมาด้วยตัวเองท่านมาที่แรกนะครับ25,000 บาทนะครับ25,000 บาท5,000 บาทที่ดรแรกนะครับค่ะเยอะนะครับ 30,000 บาทนะครับที่เยอะนะครับ 30,000 บาทนะคะ 30,000 บาทนะครับพัฒนา 35,000 บาทนะครับที่ท่านในงานโอ๋นะครับอนาคตนะครับเพราะว่างานลักษณะนี้ก็จะมีความเป็นตัวตนครับ 40,000 บาทนะครับ 40,000 บาทครับอันนี้คือผมขออนุญาตครับให้ข้อมูลนะครับพอดีงานอาจารย์แหลมเนี่ยจะมีบทบาทงานที่กรุงเทพนะครับมีคนตามงานแล้วก็เขาก็ฝากของคนด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยเป็นภรรยาก็ขออนุญาตใช้คำว่าภรรยานะครับเป็นคนร่วมนะครับเพราะว่าอยู่ตามงานชื่องานนะครับที่หนึ่งนะครับ45,000 บาทนะครับโอ้โหนี่เป็นใครละนะครับ45,000 บาทปริศนาธรรมนะครับกำลังวิดีโอคอลกันอยู่นะครับแบบนี้แบบนึงนะครับดิฉันต้องทำการไลฟ์สดนะคะตอนนี้มาแล้วค่ะคุณสมชายนะครับคุณสมชาติ50,000 บาทครั้งที่2นะครับยกค่ะ55,000 บาทนะครับที่เฮียชัยรัตน์นะครับ55,000 บาทนะครับทีมงานบอกว่าบอกแบบออนไลน์หรือไลฟ์สดเราได้จัดให้นะครับแต่ผมขอมาครั้งที่2ขอบคุณนะครับขอบคุณเพราะเป็นบ้านเส้นกับการทอดผิวใช่ไหมครับอาจารย์สามารถครับแต่ครั้งนี้อาจารย์บอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายในการที่เราสร้างองค์ใหญ่ของเราครับเขามีก็เลยให้งานชิ้นสีน้ำมันนะครับชิ้นใหญ่นะครับผมจำได้ว่าเมื่อประมูลครั้งก่อนท่านอัยการโหได้ไปอาจารย์ช่วยหนูบอกเอา49,000 บาทค่ะ19,000 บาทยกแล้วค่ะอาจารย์บวกเลขอยู่ด้วยยกแล้วนะคะเป็นเท่าไหร่ 50,000 ห้าหมื่นห้าพ
ท่านก็จะมีขอบเขตในการที่จะมอบผลงานมาแล้ว50,000 บาทที่ไอ้การโอนวางไว้ก็น่าจะดีนะคะไม่ค่อยอยู่ไปนะครับเพราะสถานการณ์โควิดด้วยนะครับ50,000เฉยๆไว้ไงครับโอ้ขอบคุณท่านในการโถมากนะครับขอบคุณมากนะครับ60,000 บาทครับ60,000 บาทที่ท่านรู้ว่า60,000 บาทค่ะมีท่านไหนนะคะสามารถยกป้ายได้เลยนะคะอยู่บาทมีท่านใดสนใจนะคะยกหมายเลขได้เลยนะคะ20,000 บาทนะคะกับความที่ชื่อว่ากินเหนมันค่ะเป็นคะเราให้เห็นว่าติดต่อกันการเปิดราคาเริ่มต้นอยู่ที่49,000 บาทค่ะ49,000 บาทนะคะผลงานของท่านอาจารย์ศักดิ์ชัย65,000 บาทขอบคุณครับ10,000 บาทที่ท่านรู้จะรับ10,000 บาทเราได้งานมาเพราะว่าเป็นเพื่อนอาจารย์สามารถนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ผู้หูหลายคนอยู่นี่นะครับตั้งไว้ขนาดของงานแล้วก็ตอนนี้นะครับมีคนสะสมเยอะเยอะมากดูไหมคะเฮียชัยรับครับอีก5,000ก็ได้นะเฮียขอบคุณมากนะครับขอบคุณอาจารย์สูงรอบเฮียนะครับเด็กครับครับผมเป็นศาสตราจารย์แล้วก็เราที่อยากจะได้ไปครอบครองนะคะยกหมายเลขได้เลยใช่นะคะ20,000 บาทค่ะนะคะ20,000 บาทนะครับ20,000 บาทนะครับโอ้โหของใหม่เรียบร้อยนะครับโอ้โหยอดมากเลยนะครับศิลปินดีเห็นไหม20,000 บาทค่ะนะคะเป็นผลงานของท่านอาจารย์เข็มรัตน์ทองสุขค่ะมงคลนะครับใช่ไหมค่ะนะคะนะคะ49,000 บาทค่ะยกแล้วค่ะนะคะ49,000 บาทนะครับพี่เอกาหนูนะครับทันแรกครับ49,000 บาทแล้วค่ะเท่าไหร่คะ50,000 นะครับโอเคเราได้นะครับ50,000เอาเลขคงๆ55ได้พี่ดูดิไม่ได้เกี่ยวกับผู้ว่าไม่ได้เกี่ยวกับผู้ว่าอันนี้ต้องลองอยู่กันลองอยู่กันแค่จะสู้ท่านรองผู้ว่าไหมคะโอ้โหของเงินบาทนะครับนะครับ65,000 บาทที่รองผู้ว่าว่ายังไงบ้างคะอัยการโอนนะครับ65,000 บาทค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับผลงานชิ้นต่อไปของนะคะขออนุญาตเปิดราคาเริ่มต้นที่25,000 บาทค่ะอะไรนะคะ25,000 บาทนะครับต่างชาติแล้วก็เก็บได้แล้วก็จากตอนนี้ก็งานเวทีล่าสุดนะครับแต่ล่าสุดที่อาจารย์ได้รางวัลมาคือเป็นวาเส้นนานาชาติครับให้ท่านผู้ว่าพิเศษครับครับเป็นปิดทองนะคะ30,000 บาทค่ะอยู่ในรูปวางวิเชียนนะครับ30,000 บาทนะครับผู้เป็นรายคืออะไรสนใจคะที่ท่านผู้ว่าวิเชียนนะครับ40,000 บาทไม่ต้องรอให้เสียเวลาเลยนะคะ40,000 บาทนับหนึ่งค่ะ40,000 บาทอันที่2ค่ะอยู่ที่ท่านผู้ว่าวิเชียรค่ะ40,000 บาทท่านผู้ว่าวิเชียรนะคะนับ3ค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าใบนะคะตรงนี้ถ้าดิฉันมองไม่ผิดขอบคุณครับบัตรทุกสาขาที่เฮียชัยรัตน์นะครับ30,000 บาทค่ะ30,000 บาทนะครับที่จะแรกนะครับ30,000 บาทนะครับตอนนี้เรื่องหอมมากนะครับ35,000 บาทนะครับที่เฮียชัยรัตน์นะครับของ35,000 บาทพูดง่ายๆคืออาจารย์ทำไมโสมินีเองตอนนี้ได้รางวัลผมนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องหอมมากนะครับกำลังรุ่งนะครับ
35,000 บาทได้รับ1ค่ะที่เราคือแรกนะครับขอบคุณมากนะครับ40,000บาทนะครับ40,000บาท45,000บาทครับผมที่ไทยรัฐนะครับ45,000บาทนะคะถูกไหมคะ45,000บาทนับ1ค่ะ45,000บาทครับนับ2ค่ะนับ2นะครับผมมีลูกชายเนาะขอท่านเนี่ยจะรับลูกสาวภาษี 15,000 บาทในอันดับ3ค่ะขอบคุณพี่เอชัยรัตน์ครับเป็นเอกลักษณ์มากนะครับโอ้โห 15,000 บาทนะครับพี่เอชัยรัตน์นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นบ้านสีน้ำมันบนท่าที่ดินนะคะนะครับพี่แรกนะครับ15,000บาทนะคะตอนนี้อยู่ที่15,000บาทนะคะ1บาทประเดิม 5,000 บาทอนุญาตนับ3ค่ะคุณนะครับก็แรกนะครับขอบคุณแรกนะคะ1บาท2,000บาทเดี๋ยวต้องขอได้ครับพอดีสามารถนะคะมีท่านไหนสนใจไหมคะ10,000บาทนับ2แล้วกันค่ะ20,000บาทมีท่านไหนสนใจไหมคะ5,000บาทค่ะ25,000บาทสองหมื่นห้าพันบาทที่จะทำใหม่นะครับที่จะสามารถนะครับสามหมื่นบาทครับอยู่ที่สามหมื่นบาทค่ะสามหมื่นบาทนับหนึ่งค่ะสามหมื่นบาทนะคะมีท่านไหนสนใจเพิ่มเติมนะคะยกมาได้เลยนะคะสามหมื่นบาทเริ่มไหมคะอะไรคะพยักหน้ากันสองคนเอา30,000บาทครั้งที่2นะครับยังไงเราจะมีเกมอยู่ให้ทุกที่ครั้งที่2นะคะท่านอาจารย์วินัยค่ะ38,000บาทนะคะขอบคุณด้วยนะครับที่เห็นชัยรัตน์นะคะ38,000 บาทมีท่านไหนนะคะยกป้ายได้เลยนะคะนับครั้งที่2แล้วนะคะ3มีไหมคะนับครั้งที่2แล้วนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะที่ยกตัวแรกนะคะค่ะตอนนี้ที่อาจารย์นี่ยกตัวแรกนะครับเปิดไปที่25,000 บาทค่ะ25,000 บาทนะครับนะคะจ้า35,000 บาท35,000 บาทค่ะตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับมีเพิ่มเติมไหมคะพี่คะ35,000บาทนับครั้งที่2ค่ะ35,000 บาทที่นี่ค่ะทุกคนต้องไปหาเขาที่อุดรตรงเลยครับมาถ่ายทอดให้ศิลปินในเมืองไทยได้เรียนรู้นะครับขอบคุณครับขออนุญาตให้ข้อมูล8,000 บาทนะครับใจสนใจนะคะเพิ่มเติมได้เลยนะคะราคาเริ่มต้นประมูลอยู่ที่8,000 บาทเท่านั้นค่ะตอนนี้อยู่ที่80,000 บาทค่ะแปดพันบาทค่ะรับครั้งที่1ขออนุญาตรับครั้งที่3ค่ะขอบคุณนะคะสีด้วยนะคะสีด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับพอดีก็เหรอพอดีชัยมงคลสวัสดีภาพนะคะชื่อผลงานว่าสาวโคราชนะคะเป็นสีอะคริลิกบนผ้าใบขออนุญาตเปิดราคาที่10,000บาทค่ะ15,000 บาทค่ะสามารถนะครับ15,000 บาทค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ20,000บาทค่ะขอเรียนเชิญด้วยนะคะ20,000 บาท20,000 บาทนับครั้งที่2แล้วนะคะ20,000 บาทนับครั้งที่3ค่ะนะขอบคุณเชิญรับด้วยนะคะจีนมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะขออนุญาตเป็นนับ2ค่ะวันนี้38,000 บาทขอนับเปล่าให้จัดมาเมื่อประมาณปี48เนาะอย่างเนาะให้มาที่ปุ๊บยังเรานะครับต่อมาไม่ยังใช่เป็นงานครอบครัวครับผมชวนไปซื้อตอนน้ำท่วมไงครับพี่แดงนะครับขอเชิญชมมือเลยครับขอบคุณค่ะอยู่ที่1,000นะคะ
าล่ะนะคะของสติครับก็เปิดประมูลนะครับที่15นะครับ15,000 บาทนะครับเป็นผลงานของหลวงตาบัวที่ผมสร้างขึ้นมานะครับ20,000 บาท20,000 บาทขึ้นเป็นการสามารถครับขอบคุณเป็นการสามารถนะครับถ้าใครสนใจเพิ่มเติมได้นะคะ20,000 บาทนะครับผมยิ้มผมไม่อะไรหรอกพี่ผม20,000 บาทครั้งที่1เลยขอบคุณจากอาจารย์ทองไมค์บอกว่าอาจารย์อาจารย์พี่ก่อนเองนิ้วงานตัวเองไม่ต้องขึ้นมันขึ้นเขินตัวเองนะครับก็เลยอีบนิ้วในงานตัวเองดีกว่าครับเอาสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับ21,000 บาทที่จะทำบ้านนะครับครั้งที่1นะครับ21,000 บาทครั้งที่2นะครับค่ะครับ21,000 บาทนะคะท่านอาจารย์สามารถชิ้นสุดท้ายของวันนี้ค่ะมีเพิ่มเติมไหมคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะตอนนี้เวลาผ่านกันไปเป็นงานในดอกไม้ของเอท่านกับใครยอดรวมนะคะ880,000 บาทกันเลยทีเดียวค่ะนะคะรวมด้านบนเวทีแล้วนะคะก็ด้านหน้านะคะที่ทุกท่านได้เดินเข้ามาภายในบริเวณงานได้ไปจับจองเจ้าของได้เลยค่ะเดี๋ยวว่าจะว่าข้าเป็นดินมือศิลปินด้วยกันอีกสักครู่ที่เมตตาผมเสมอองค์พระร้อยปีราชภัฏนครศรีปาสำเร็จรุ่งร่วงดีด้วยบารมีของพระบาทที่ช่วยทุกอย่างนะครับขอบคุณมากขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วนันท์อังสุวรรณและก็น้องเก่งนะครับที่ช่วยการรังสรรค์งานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการการเรียนหม่อมเจ้าที่กำลังมีผลนะครับท่านประธานที่เคารพอย่างสูงนะครับที่ท่านได้กรุณานะครับมอบและก็เสียสละเวลามีค่าเนี่ยมาในงานประมูลเพื่อองค์พระพุทธสินสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาแต่ท่านสังเกตจะเห็นนะครับว่าหม่อมเจ้าที่กำลังทุกคนนั้นเนี่ยท่านมีความเมตตาด้วยความสูงส่งเนี่ยท่านก็กรุณาเป็นอย่างยิ่งนะครับมาเป็นประธานในการเททองหล่อองค์พระซึ่งถือว่าเป็นปฐมฤกษ์ในการเปิดชัยที่หน้าอาคาร26ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอันนำมาซึ่งความปิติสุขของพุทธศาสนิกชนนะครับโดยเฉพาะชาวนครราชสีมาและก็ชาวราชภัฏนะครับนอกจากนี้เนี่ยผมก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเฮียชัยรัตน์ลำวิเพียรนะครับที่ท่านเนี่ยเมตตาเสมอนะครับจนทำให้การประมูลทุกครั้งสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการผมต้องขออนุญาตกล่าวถึงท่านชัยรัตน์ลำวิเพียรด้วยความรักเคารพก็คือว่าท่านมาเนี่ยต้องการเสริมส่งแล้วก็ช่วยในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาโดยเฉพาะองค์พุทธปฏิมาสูง10เมตรหล่อด้วยโลหะเกรดพิเศษอย่างนี้ผมก็ต้องขอชื่นชมจริงๆท่านมากับครอบครัวแล้วก็ไม่เคยผิดหวังเลยจากบ้านจากน้อยเนี่ยผมยังจำได้ดีนะปี2561ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ใช่ฮะที่ในหอประชุมเฉลิมพระเกียรติในราชภัฏเนี่ยตอนนั้นผมยังไม่รู้จักท่านก็มีอดีตรัฐมนตรีมีนักการเมืองสสมาร่วมกันมาช่วยแต่ผมสังเกตเห็นหลังๆใครยกประมาณ2ล้านอ่ะ2ล้านบาทอ่ะที่เยียวยาได้แบบนั้นน่ะตกไปเยียวยานะครับอัยการอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับแต่หนึ่งเมษาเนี่ยก็เป็นอัยการจังหวัดที่ขอนแก่นท่านก็ไปเวรปฏิเสธแล้วก็น้อมรับเสมอว่าพี่แล้วท้ายสุดวันนี้น้องหัวก็มาช่วยจริงๆตบมือให้สิงห์วงศ์เราทำเลยแล้วก็คือพี่น้องของพวกเราทุกคนโดยเฉพาะหลักสูตรทัศนศิลป์
ครูบาอาจารย์ท่านพระนันท์สุวรรณท่านตองไวเทพรามท่านไปสิทธิ์อินทังพรประเสริฐแก้วน้อยเจริญเจริญสุขนะครับท่านชัยผมรักรวมทั้งอาวุธคันสอนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์จินวัฒน์มานสเทียนนะครับท่านพันเอกชัยพงษ์ธรสวัสดิภาพแล้วก็คุณหมอปุ๊กรวมทั้งศิลปินนักศึกษาทุกท่านผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าบุญใหญ่ครั้งนี้เนี่ยหาคนทำได้น้อยการสร้างพระพุทธรูปที่เป็นโลหะเกรดพิเศษเป็นสีทองสุปราบทั้งวงเนี่ยในโอกาสร้อยปีราชบัณฑิตกรราชสีมาเนี่ยผมจินตนาการเลยว่าอยากคิดว่ามีใครทำแค่คิดยังไม่มีเลยฉะนั้นเนี่ยผมเป็นพุทธศาสนิกชนนับถือศรัทธาองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอุปสรรคมากมายผมก็ทำจนสำเร็จรุ่งเรืองดีแล้ววันที่30เมษายน2565ผมจะอัญเชิญองค์พระสูง10เมตรมาประดิษฐานที่ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติลานธรรมแห่งนี้จะเป็นแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมจะมีความหมายทางประวัติศาสตร์พวกเราเนี่ยอีกไม่กี่เวลาก็ต้องจากไปตามอายุขัยแต่องค์นี้อีกพันปีก็ยังอยู่คู่พุทธศาสนิกชนทั่วไปตรงนี้แหละผมต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกคนทั้งที่มาร่วมทั้งที่ส่งจิตเป็นสาธารณะให้ร่วมกันเป็นอนุสรณ์ศรัทธาทางวิชาการด้านประติมากรรมรวมถึงท่านผู้ว่าวิเชียรก็คุณนามมอบเงิน 100,000 บาทมาช่วยในครั้งนี้ทุกคนทุกที่ทุกท่านล้วนได้รับอานิสงส์ผลบุญอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยและจะไม่ลืมในอุปการะคุณที่ทุกคนทุกท่านได้มอบให้เราจะบันทึกแล้วก็จารึกประวัติศาสตร์ไว้ด้วยกันองค์พระพุทธะทศพลญาณแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้มีพระญาณสิบประการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ท่านพระราชทานนามมาแล้วจะอยู่คู่พุทธศาสนิกชนคนไทยชาวโลกตลอดไปกราบขอบพระคุณมากครับ